สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็อยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ฮะก็เป็นวันที่3นะฮะของกิจกรรมรูปถ่ายเราภาพวาดบทแห่งพืชเก็บขจีนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างต้องทำอะไรบ้างนะฮะและจะเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันเลยเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะเมื่อวานก็เขาทำผมแบบเซอร์ไพรส์ไปเลยฮะแบบเซอร์ไพรส์จริงจังมากเพราะแบบจู่ๆก็เอาชายกับตัวส่วนของโยอิมิยะมาใส่ฮะเดี๋ยวดูก่อนนะครับวันนี้เขาใช้ไปที่ไหนฮะก็ไปกำกับที่แรกนะฮะบันทึกการกินหินกืนเมฆนะฮะแดร็อกก็ประมาณนี้นะครับตรงส่วนละเอียดตรงนี้ฮะนี่ผมจะข้ามไปนะฮะเดี๋ยวเราไปกันแบบเร็วๆนะครับไปดูที่ถ่ายรูปที่แรกนะครับสำหรับที่แรกก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงฝั่งของหลียุ่ยนะฮะหลียุ่ยอยู่ตรงนี้นะนี่ฮะคือที่ที่เราต้องไปนะครับนี่จะอยู่ตรงนี้สำหรับใครที่มาตรงนี้นะฮะเราไม่เคยมาหรือเป็นผู้เล่นใหม่นะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะฮะเพราะถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกแถวๆตรงที่ต้องไปถ่ายรูปนะฮะมันจะมีอบิสเมทอยู่ซึ่งมันไม่ได้มาตัวเดียวมันมา3ตัวโอเคนะโอเคสำหรับที่แรกนะครับก็จะอยู่โซนข้างบนนะครับซึ่งเพื่อนๆก็มาก็ระวังกันนิดนึงนะฮะเพราะมันมีอบิทเมท3ตัวนะครับซึ่งจะโผล่มาแบบนี้เราก็จัดการเขาเรียบร้อยนะฮะเพื่อความสะดวกในการถ่ายรูปตึ๊บโอเคหลังจากเพื่อนๆกำจัดอบิทเมทได้เสร็จแล้วนะฮะไอ้3ตัวนะฮะ3คือที่อยู่ตรงนู้นนะครับเพื่อนๆก็ทำการเตรียมตัวนะฮะโดยการเอา1ตัวละครของลียุ่ยนะฮะตัวไหนก็ได้นะครับแล้วก็ติดตั้งตรงส่วนของกล้องให้เรียบร้อยนะครับเสร็จปุ๊บเราก็จัดการเรื่องพรีเซตเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เลือกนะครับโดยที่ครั้งนี้นะฮะเขาก็จะให้เราใช้พื้นหลังนะครับเป็นอันนี้นะเห็นกลมๆนี่ไหมอุ๊ยน้องเล่นกิจกรรมเสร็จแล้วไม่เป็นไรกด enter เสร็จปุ๊บทีนี้เขาจะให้เราทำการนะฮะโจมตีปกตินะครับแล้วก็กดไปชึบแล้วเราก็กดแฟลแบบนี้ก็จะเป็นอันเสร็จนะครับโอเคเราก็เซฟนะฮะจึ๊บๆเรียบร้อยโอเคไปถ่ายรูปนะฮะสำหรับที่ที่2นะฮะก็จะอยู่ตรงของซูบิลุนะครับซึ่งอยู่ที่มาทีมาฟอร์เรสต์นะครับเราก็จัดการวาร์ปไปเรียบร้อยนะฮะโอเคสำหรับที่ที่2นะครับมันจะอยู่ตรงจุดนี้นะครับซึ่งมันอยู่ข้างใต้นะฮะลงเห็ดมานิดนึงครับนี่นะเพื่อนๆฮะกด F นะฮะเหมือนเดิมนะครับเตรียมของให้พร้อมนะฮะพวกกล้องถ่ายลงถ่ายรูปนะครับโดยครั้งนี้นะฮะจะต้องใช้ตัวละครที่มีดาบนะฮะใช้ดาบเป็นดาบปกตินะครับดาบใหญ่ไม่ได้นะโดยก็บังคับข้างหลังฮะเป็นแบบนี้แล้วก็ปรับพรีเซตนะฮะเหมือนเดิมนะฮะกด Enter นะฮะเสร็จปุ๊บเราต้องใช้สกิลธาตุนะฮะผมก็จะกดแบบนี้แล้วเราก็กด Z นี่นะครับเรียบร้อยก็จบกันไปแล้วนะฮะ2ที่นะฮะวันนี้ไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์นะฮะเมื่อวานแบบเซอร์ไพรส์หนักมากฮะโอเคทีนี้ไปกันต่อในส่วนของของรางวัลนะครับก็2ที่นะฮะที่ละ30นะครับก็รวมเป็น60เช่นเคยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับยังไงเจอกันคลิปหน้า See you next game my friend เจอกันครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีกันล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันครับ